เนขข่่าาววโดยสัก INN 13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว i n เค่ะโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เตือนเสรีพิสทจิ์กรณีมีแนวคิดยุบสารรัฐธรรมนูญเป็นการทำลายอำนาจตุลาการ นา,นายรเมศรัตนชาเวงโฆษกพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงการให้สัมภาษณ์ของพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยและประธานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนรัษฎรที่ได้กล่าวไว้ว่าหลังจากได้รับตําแหน่งเป็นประธานกรรมาการหากมีโอกาสจะเสนอแก้รัฐธรรมนูญให้ยุบสารรัฐธรรมนูญโดยมองว่าเป็นการทําลายอํานาจตุลาการดังนั้นจึงขอเตือนว่าคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญน,นั้นเป็นส่วนของอํานาจตุลาการ ซึ่งอาจจะไม่ถูกใจใครทั้งหมดแต่ถือว่าเป็นข้อยุติทางสังคมที่สามารถวิเคราะห์ติติ่งและแสดงความไม่เห็นด้วยในเชิงวิชาการได้แต่ไม่ใช่ถ้าไม่พอใจแล้วจะยุบองค์กรตุลาการทิ้งซึ่งมองว่าเป็นแนวคิดที่แย่มากที่ต้องการทำลายความน่าเชื่อถือของสถาบันอำนาจตุลาการต่อกันที่พักภูมิใจไทยคะ่ะรรบฟังความเห็นกฎหมายนี่กยศปลดทุกเด็กไทยหวังปลดภาระผู้ค้ำประการันไม่มีดอกเบีย้ยไม่มีค่าปรับ พักภูมิใจไทยได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นภาพประชาชนค่ะเกี่ยวกับกฎหมายนี่กยศอปลดทุกเด็กไทยโดยมีนายกมลรอดคล้ายและนายพยมชินวงศ์สสสพักภูมิใจไทยซึ่งเป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเนื่องจากกองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษานั้นเป็นการให้บริการทางสาธารณะทางการศึกษาแก่ประชาชนเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าถึงแหล่งเงินกู้จากกองทุนการเงินให้ยืมอย่างเท่าเทียมเสมอภาคลด ความเลื่อมล้ํและเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้กู้ยืมเงินนั้นได้มีการศึกษาที่ดีลดภาระการชํารนี้ของผู้กู้เงินด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมเงินนั้นมีโอกาสปรับโครงสร้างหนี้ปลดภาระผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันจากการเป็นหนี้อันไม่ก่อให้เกิดรายได้ ทั้งนี้สำหรับสาระสำคัญในกฎหมายคือการยกเลิกบทบัญญัติที่ให้อำนาจคณะกรรมการกำหนดให้มีผู้ค้ำประกันการชำระเงินคืนกองทุนตามสัญญากู้ยืมเงินกำหนดให้ผู้กู้ยืมเงินภายหลังที่สำเร็จการศึกษาหรือว่ายกเลิกการศึกษาแล้วอาจเลิกทำงานให้รัฐทางการชำระหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษาสำหรับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นเงินกู้ยืมที่ปลอดดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้การกำหนดให้กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินสำเร็จการศึกษาในระ ระดับอุรมศึกษาและได้รับการศึกษาในระดับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งสามารถแปลงหนี้เงินกู้ยืมโดยไม่ต้องชำระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและกำหนดให้กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินสำเร็จการศึกษาในระดับอุรมศึกษาและจบจากคณะหรือสาขาที่กระทรวงศึกษากำหนดให้แปลงหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษาของผู้กู้ยืมเงินในส่วนที่ค้างชำระทั้งหมดเป็นเงินทุนเพื่อการศึกษาแทนอย่างไรก็ตามนี้ถือเป็นนโยบายของพักภูมิใจไทยในการปลดภาระ ผู้ค้ำประกันไม่มีดอกเบีย้ยไม่มีค่าปรับผ่อนคืนเงินต้น10ปีและปลดหนี้5ปีจบการเสนอข่าว13นาฬิก3นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว inn